ทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันในอัลชูรอดในโลกหิมะกันอีกแล้วจากพยากรณ์อากาศบอกว่าอีกประมาณสัก3วันค่ะจะเกิดฝนตกก็คือหิมะตกนั่นเองโอ้โหเราแคร์ที่ไหนใช่ไหมอยู่ได้ชิวๆค่ะตอนนี้สิ่งที่อยู่ต้องการคืออินวานั้นมันไม่ใช่อะไรที่หายากค่ะแต่ว่ามันมีขั้นตอนที่เราต้องทำด้วยมือหลายขั้นตอนมากๆเลยกว่าจะได้มาก็เลยไม่ง่ายนั่นเองโอเคเดี๋ยวหมิวซ่อมอุปกรณ์ก่อนค่ะเราเผลอไปเอาแบบโต๊ะซ่อมอุปกรณ์เราไปไหนสักที่หนึ่งนั่นแหละค่ะแล้วหาไม่เจอรีเพร์ด้วยอะไรด้วยเหล็กเฮ้ๆไม่เป็นไรงั้นเหล็กนี่ค่ะมีหนึ่งก้อนของที่ต้องใช้งานใส่เข้าไปอ่ะเฮ้ยใช้สองเลยเหรองั้นไม่ซ่อมมาแล้วซ่อมพิกแอคดูซิใช่อะไรคะใช้เหล็กพิกแอคใช้เหล็กก้อนเดียวเองเห็นไหมต้องมานั้นใช้ต้องสองก้อนหนูไม่เข้าใจตรงไหนนะเล่เหล็กบ่อเก่าของเราโอ้นั้นซอมบี้ตัวนี้ไม่ใช่เหล็กค่ะลาวาเล่เหล็กจะชื่ออะไรสักอย่างแม็ก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 นี่แหละไหนๆก็เจอเจ้าแล้วก็ตีเลยแล้วกันถ้าไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมก็ตรงประมาณนี้เหรอไม่ใช่ค่ะจำไม่ได้จำบ่อเล่เหล็กไม่ได้เอชืบชืบต้องไปสแกนหาแร่แล้วล่ะค่ะสภาพนี้เพราะว่าเราใช้เหล็กที่มีอยู่ในบ้านหมดแล้วค่ะมิวก็ต้องมาหาข้างล่างนี่แหละเนาะเอาล่ะตัวสแกนแร่เราค่ะจึ๊บไม่มีอะไรเลยแถวนี้อะไรไม่สนลิกไนท์ไม่เอาอันนี้ได้ไหมเนี่ยลิกไนท์ก็ไม่เอาค่ะลิกไนท์เราต้องไปหาอีกที่หนึ่งเพราะว่าแร่เหล็กไม่ได้อยู่ลึกขนาดนั้นเขาอยู่ชั้นแถวๆนี้แหละค่ะตอนที่จำได้หาไรมีก็หาไรมีอย่างเดียวหรืออย่างไรไม่มีอะไรเลยลิกไนท์แร่ถ่านโอ้โหเจอแต่นั้นเลยค่ะไอแร่เหล็กเราอยู่ไหนไปเอาท็อตก่อนหาไรอีกแล้วหาง่ายเนาะเต็มหมดเลยจากพระคัมภีร์ของเราในส่วนของการขุดนี่คือแร่เหล็กค่ะแร่เหล็กอยู่ชั้นแรกเลยอ่ะบอกใสเนี่ยตอนนั้นที่เราเจอน่าจะชั้นแถวประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยแถวๆนี้แหละนี่อ่ะตรงนี้เลยคือที่หมิวขุดแร่เหล็กอันเก่าค่ะแล้วเราก็ขุดจนหมดไม่เจออะไรเลยโนมีเสียงซอมบี้เราต้องเดินสำรวจเนี่ยเพื่อจะได้เจอเขาบ้างจึ๊บลิกไนท์อีกแล้วไม่ใช่สิ่งที่เราหาก็แบบเมื่อมีสิ่งที่ต้องการหาน่ะหาไม่เจอค่ะแต่ไอสิ่งที่แบบไม่อยากได้อ่ะหรืออยากได้ในรอบก่อนเขาจะมาให้เราทันทีเลยหาไรค่ะเอ้ยโอ้นั้นโผล่อะไรอ่ะนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากได้มันจะเป็นสีขาวๆค่ะบอกใสทำไมต้นอยากได้ไม่มาให้เลยหนาไม่มีบอกใสไม่ใช่ค่ะสิ่งที่เราต้องการจะตัว M ขึ้นต้นนี่มาแถวนี้แล้วนะไม่มีโอ้โหชีวิตน้ำตาจะไหลโอ้โหถ้าไม่มีอย่างนี้มันต้องขุดไปฝั่งตรงข้ามแล้วเลยค่ะมีอะไรอ่ะบ็อกไซ มันไม่ใช่สิ่งที่มิวอยากได้ในตอนนี้นะแมงมุมหาอะไรอีกแล้วค่ะไปปิดไปเรื่อยๆค่ะจุ๊บนี่คืออะไรแบ็กมาร์เบิลนี่ข้างบนก็เช็คมาแล้วตรงนี้ขวามาลาไคเหรอมาลาไคมันคือทองแดงอันเนี้ยโอ้มีเดียมเลยค่ะแต่มองไม่เห็นอะไปมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแต่ว่าทองแดงเราก็ไม่มีปัญหานี่แต่ก็ได้รู้ค่ะว่าแถวนี้มีนะมาลาไคอยู่แถวนี้สมอค่ะบล็อกไซด์ลงไปลงไปลงไป
ซ่อมก่อนใส่ลงไปแล้วก็รีแพร์แล้วก็รีแพร์อ่ะไม่ได้เอาค้อนมาแฮมเมอร์โอเคใส่เข้าไปรีแพร์ค่ะแล้วก็ซ่อมอ้าวใช่สองเอ้ยผิดอันโอ้จะซ่อมพิกแอคเกือบกดผิดแล้วรีแพร์เรียบร้อยโอเคมิวเคยเจอแร่เหล็กอยู่แถวนี้ค่ะตรงนี้ดังนั้นเรามั่นใจว่าชั้นนี้แหละเราก็จะไปค่ะซ้ายขวาหน้าหลังลองดูไปเรื่อยๆแล้วก็สแกนดูอะยังไงก็ต้องอยู่ชั้นเดียวกันเราเคยเจอชั้นนี้มาแล้วเราก็ต้องเจออีกโอ้โหไม่น่าเชื่ออยู่ดีๆจะขาดแกนแร่เหล็กเอออะไรเนี่ยโอ้แบกมาโบดำสนิทเลยสแกนสิไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยโนแมกเนไทต์เอ๊ะมันคือเหล็กใช่ไหมอะจืบโอ้เจอแล้วไงคะนี่เอ้ยก็เจอนี่อะไรนี่นี่แถวแถวนี้เลยแถวแถวนี้เลยนี่แต่ว่าเป็นขนาดเล็กใช่ไหมขนาดเล็กแล้วยังไงล่ะอยู่ข้างล่างค่ะตอนนี้อยากได้ขนาดเล็กไม่มีปัญหาพอแค่ใช่ก็พอเป็นไฮไลท์แทนละเนี่ยเขาอยู่แถวแถวนี้ค่ะแต่เราแค่ต้องหาให้เจอเท่านั้นเองโอ้ยลาวาปัญหาคือเรารู้ค่ะว่าเขามีอยู่แถวนี้แต่หาไม่เจอสักทีโอ้แร่เหล็กเรานี่แน่โอ้โหเสาต้นเดียวค่ะห่างกันเพียงเสาต้นเดียวโอเคไปต่อไปคราฟตัวสแกนแร่เวอร์ชั่นใหม่มาแล้วค่ะจะได้เห็นแบบชัดๆไปเลยเนี่ยมันบอกว่ามีนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้ว24ค่ะ41โอ้โห61ไม่มีเดียมแล้วแหละเพราะมาตรงนี้ต้องเป็นขนาดใหญ่แต่ว่าพอเราสแกนด้วยตัวนี้ค่ะมันไม่เจอเห็นไหมมันบอกว่ามันมีเหมือนแร่ถ่านค่ะที่อยู่ไกลมากกว่าอันเนี้ย61ค่ะแถวแถวนี้เลยโอ้แล้วเล็กจ้าเรามาหาเจ้าแล้วอยู่ไหนต้อง61บล็อกเลยนะ70ค่ะ16 5 48 70 63ด้านล่างสิโอ้ยอัปเกรดแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เราก็ขุดแล้วไม่ใช่เหรอเราก็ขุดมาแล้วแต่เราก็ยังไม่เจอค่ะตั้ง60กว่าบล็อกนะมันไปแอบอยู่ตรงไหนล่ะโอ้โหมอนเตอร์นี่แน่มาสินี่ไม่ใช่แล้วเทือกทิศนี้ไม่มี91บล็อก เอ้ย72ใช่ไหมคะโอ้โหมันแถวนี้นะคะแต่ว่าตรงไหนล่ะเอ้ยขุด123พระเจ้าช่วย148คือแบบอยู่ใกล้ๆเตะตรงไหนล่ะนี่ไงเจอแล้วค่ะโอ้โหเท่าไหร่สแกนสิอะไรใช่ไหมอืม184โอ้โหไม่ใช่น้อยๆเลยใช่ไหมคะเออมันใหญ่มากตอนแรกเราเห็นว่ามันเขียนสมอลใช่ไหมแต่ก็คือเป็นระยะการสแกนค่ะที่ถ้ามันแบบอยู่นอกระยะเขาก็แบบมองว่าเอ้ยตรงนั้นมันไม่ได้มีเพิ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ที่จริงอ่ะใหญ่นะแร่เหล็กทั้งนั้นเลย184ก้อนเนี่ยอืมสบายใจไหมสบายใจกันเลยทีเดียวค่ะโอ้ได้เหล็กมาแล้วคราวนี้ก็หลอมเหล็กได้ชิวๆแล้วจึ๊บเงียบเงียบเงียบจุดไฟเผาฐานรอค่ะเฮ้ยบูทย้ายเป็นสีนั้นท่านไหนดูซิฐานเราค่ะเรียบร้อยได้ฐานมาแล้วตอนนี้ค่ะเราต้องเผาสองอย่างเหล็กกับนิกเกิลวนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เอามาแบบผสมกันในเครื่องตัวนี้ค่ะให้กลายเป็นอินวาใช้อินวาเยอะมากในการกราฟโอ้โหแต่ตอนนี้เราก็ผ่านมากว่าครึ่งแล้วค่ะที่เตรียมไว้ละเหลืออีก20ใช่ไหมเหลืออีก7ค่ะอีก7ก็อีก2รอบเพราะว่ารอบ1จะได้4หารครึ่งก็5แต่เราต้องการ8ในค้อนอันใหม่ที่เพิ่งคราฟมาค้อนพังไป2ค่ะ
เขาบอกว่าช่วงนี้คือช่วงที่แบบต้องทรหดกันนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบต้องอาศัยมือในการปั่นไปเรื่อยๆอ่ะเอาล่ะ24แล้วค่ะขาดเท่าไหร่เนี่ยขาดอินวาอีก3แผ่นก็เท่ากับ6เป่าต่อระหว่างนี้เราก็นั่งดูเล่นๆค่ะน้ำมันพืช ไม่ค่อยมีอ่ะเออก็มันไม่ค่อยมีน่ะอย่างอื่นไม่มีปัญหาแล้วค่ะวิธีการเสิร์ชแฮชแท็กอันนี้สามารถเสิร์ชข้อมูลค่ะที่อยู่ในรายละเอียดได้ว่าไหนมีเป็นแบบให้น้ำมันพืชวอลนัทเหรอเพราะมันก็เพิ่มน้อยเนาะแต่หมิวยังไม่แน่ใจเลยว่าวอลนัทจะไปหาจากไหนอ่ะเอาไปใส่เลยค่ะเพียงพอแน่นอนจึ๊บเขาบอกว่าตัวที่จะให้แบบในเรื่องของเพนออยมากที่สุดคือช็อกโกแลตค่ะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของโกโก้บีนโกโก้บีนจะเป็นแหล่งแบบเขาเรียกไงน้ำมันพืชที่ดีเลยอ่ะแต่ทีนี้โกโก้บีนอยู่ส่วนไหนของโลกคะไทก้าไทก้าอันเนี้ยยังบอกไปโอมอยู่นะสิ่งที่เราผ่านไปแล้วค่ะเราสามารถเช็คได้ว่าตรงไหนเป็นไบโอมจังเกิลใช่ไหมถ้าเป็นจังเกิลก็มีโอกาสที่จะมีค่ะโกโก้บีนดับอีกแล้วโอเคได้แล้วค่ะเอาเป็นว่าโกโก้บีนเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะแต่ยังไงก็เป็นสิ่งที่ต้องหาค่ะเพราะมันเป็นเมนูอาหารที่เรายังขาดอ่ะประเภทนั้นเนี่ยขาดมากๆเลย12เพียงพอแน่นอนเขาจะได้6จืมขอวางขอวางขออ่ะพร้อมครับไหมพร้อมค่ะนี่เรียบร้อยค่ะ28เฮ้เฮ้เฮ้เราก็มาตั้งรวมกันข้างๆตรงนี้เลยค่ะใกล้ๆกันไปเลย3คูณ3เหมือนเดิมค่ะเขาใช้27แต่ว่าเราคราบมา28ก็เลยเหลือเศษ1จากนั้นหาแฮมเมอร์เอาแฮมเมอร์เอนจิเนียร์ไปไว้ไหนเนี่ยโอเคเจอแล้วค่ะเอามาขอสิลูกเอ้ยนั่นเลยใส่ไปเลยอันนี้ใส่อะไรง่าเผาอะไรคะเผาเหล็กเผาเหล็กโอ้แม่ไม่ต้องไปเผาแบบนั้นนี่ลำบากแล้วใช่ไหมแน่นอนค่ะนี่ไงได้เหล็กดีโอ้การเผาที่ดีเยี่ยมกว่าเดิมคำถามคือนอกจากเผาเหล็กแล้วเผาอะไรได้บ้างตะกั่วก็ได้ค่ะทองแดงก็ได้ว้าของดีของดีแลเงินแลอะไรก็ได้โอ้โหได้เยอะค่ะคือมันคือเตาเผาแร่นั่นเองอ่ะมันก็เผาแร่ได้เยอะอุ้ยดีดีงามแล้วก็เอาเหล็กไปเผาอีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้ออกก่อนนะใส่เหล็กลงไปเออได้ไหมเนี่ยได้ 5-6% แล้วค่ะนี่เผาต่อเผาต่อเฮ้ยเหล็กเผาค่ะเราจะได้เป็นเหล็กสีดำเป็นแร่ที่สีดำมากๆแล้วก็แข็งมากๆค่ะเขาบอกว่ามันจะใช้เยอะมากเลยในหลายอย่างโดยเฉพาะพวกกลไกอ่ะไหนดูสิรองเท้าก็มีค่ะโอ้ว่าแล้วแขนกลก็ใช้ค่ะใช้อ่ะมันคือของที่ใช้โอ้โหเดี๋ยวนะอะไรนี่นี่มันเรเดียลชีสซีนมันคืออะไรมันคือตัวแกนกลางของการหมุนค่ะถ้าเรามีสิ่งนี้เราจะทำพวกฟาร์มตัดไม้ออโต้ได้ง่ายมากเลยอันนี้น่ะของดีโอ้อันนี้ที่เก็บพืชออโต้โอ้โหใช้เหล็กเผาเหล็กดำค่ะใช้เหล็กดำอีกแล้วอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวบอกนะกังหันลมก็ใช้เหล็กดำไงโอ้โหคือแบบเหล็กดำคือของดีอ่ะมันใช้ทุกอย่างอ่ะนั่นสิโอ้โหที่เก็บพืชอ่ะก็เหล็กดำอีกแล้วนี่มันชีวิตนี้ต้องใช้แต่เหล็กดำเลยหรืออย่างไรนั่นสิคะไหนล่ะเหล็กดำเออเหล็กดำสองค่ะยอดเยี่ยมเฮ้ยเควสสำเร็จเลยเอาล่ะทุกคนคะสิ่งที่มิวอยากได้เราน่าจะพร้อมกันวิจัยแล้วยังคะน่าจะพร้อมแล้วนะเอาแผ่นเหล็กมาหน่อยขอค่ะแผ่นเหล็กที่เราจะต้องใช้ขอเราต้องมี5แผ่นค่ะพอไหมพอตี5โอเคแผ่นเหล็ก1แผ่นไปคราฟเลยค่ะใบพัดของพัดลมนั่นเองเอามาเรียบร้อยได้เวลาวิจัยแล้วนี่เครื่องบดออโต้เดี๋ยวนะเขาบอกว่าต้องมีเครื่องบดโบราณด้วยค่ะอ่ะจึ๊บมา
จัดไปบูชาเครื่องบดโบราณใส่เข้าไปเพื่อการรีเสิร์ชค่ะแล้วก็สามอย่างค่ะ50 25 25เป็น100%พอดีก็จัดเลยแล้วกันการวิจัยนั้นเฮ้เฮ้เฮ้แวะก่อนค่ะชึบชึบนี่ไงดินสออย่างแรกสุดเลยเริ่มเลยพอซอลอีกแล้ว จัดไปด้วยความไวแสงโอเค50%ค่ะเรียบร้อยจากนั้นวิจัยดิค่ะจึบเจ้าสิ่งนี้25%แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเหล็กดำค่ะเอ้ยไม่ใช่เหล็กดำหรอเหล็กดำนี่เอ๊ะเอ๊ะเขาต้องการเท่าไหร่โอ้สี่ก้อนเราก็ดันไปเผาเหล็กธรรมดาก่อนค่ะโอเคงั้นเราก็ต้องใช้เหล็กดำแล้วแหละเอาเหล็กธรรมดาไปเผาให้ได้เหล็กดำค่ะใส่ถ่านลงไปโอเคถ้าจำไม่ผิดต้องใช้โคกมันถึงจะเผานานโคกเผาได้16 ไอเทม โอเคมิวได้มาแล้ว4 ก้อนค่ะวิจัยกันเถอะใส่เข้าไป4 ก้อนวิจัยเลยชื่อเขาไม่กินแร่แต่วิจัยได้แล้วเครื่องบดอยากได้มากนี่แหละอยากได้มานานแล้วมีรางวัลเควสให้ไหมเหมือนจะไม่มีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันครีเอทโบราณใช่ไหมโอ้ว่าแล้วนี่มันโบราณค่ะมันไม่ใช่ครีเอทยุคใหม่ถ้าเป็นครีเอทยุคใหม่สิ่งนี้เขาไม่ให้ทำแล้วค่ะก็คือความร้อนที่อยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็ได้เป็นพลังงานใช่โอ้อันนี้คือยังเก่าอยู่ค่ะยังตัวเก่าที่ทำแบบนี้ได้หรือเขาอาจจะคัสตอมมาให้สามารถใช้ความร้อนจากไฟความร้อนจากลาวาเพื่อหมุนได้ว้าวอันนี้ดีทึบนี้โอ้ครับค่ะทุกคนค่ะคิดดูขนาดเคสซิ่งค่ะกล่องอะขนาดตัวกล่องที่เดิมใช่ไหมคะเอาพวกแอนดิไซใส่เข้าไปในไม้แล้วก็ตัดออกมาก็จะได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ ยังใช้เหล็กดำครับคือแบบเหล็กดำนี่มันใช้ทุกอย่างจริงๆนะคะเนี่ยโอเคเรียบร้อยโอ้ยยุคแอนดิไซใช่ไหมโอ้โหเขาบอกว่าอาชิเมนต์เป็นยุคแอนดิไซแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะนี่มันอาชิเมนต์ตัวเก่าเราไม่ได้คราฟด้วยวิธีนั้นแม่โอ้เอ็นเคสเฟนน่าสนใจมากเรามีลาวาค่ะตักลาวามาเลยโอเควางใต้นี้เลยปิดแล้วก็ไม้สติ๊กคอมโบโซนทั้งหนึ่งค่ะโอเคคราฟรวมกับไม้สติ๊กอ้าวนั่นมันไม่ใช่สติ๊กนี้ครับรวมกับไม้สติ๊กค่ะคอมโบสโตนเต้เอาล่ะวางไปปึ๊บสับหมุนเล่นนะเอ้ยมันคือออโต้แล้วยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมแล้วก็ครับต่อเครื่องบดค่ะเฮ้ของมันต้องมีวางแบบนี้อ้าวเดี๋ยวลูกแค่นี้เดี๋ยวโอเวอร์สเตรทได้ยังไงนั่นนี่โอ้พระเจ้าช่วยอะไรกันแล้วมันจะทำงานได้ยังไงขนาดแค่วางแค่ฟันเฟืองอันเดียวพลังงานก็ไม่พอแล้วถ้าวางแค่นี้ยังทำงานไม่ได้แล้วแบบไหนมันถึงจะทำงานได้ล่ะเนี่ยโอ้หัวจะปวดเลยค่ะเจอแบบนี้เข้าไปก็ถ้าอย่างนั้นทำงานไม่ได้แปลว่าเครื่องบดนี้ที่เราอุตส่าห์ตั้งใจอะที่แบบอยากจะวางแบบนี้แฮลไม่ใช่สิ่งที่ทำได้โอ้อันนี้คือพลังงานมันไม่พออะลำบากชีวิตเราเลยโอ้โหเอาไงดีนะเอาไงดีนะนั่นนะสิคะโอ้โหไปไม่เป็นเลยแบบนี้ถ้าอันนั้นไม่พออันนี้ได้ไหมคะเออหมุนได้แต่ก็นะใช้แรงเรายังมีมากกว่าเจ้าแรงจากเครื่องนี้เลยค่ะใดๆก็ตามถือว่าดีคือมันจะดีตรงนี้อ่ะโยนไปปุ๊บเอ้ยระวังบล็อกใช่ไหมคะโยนลงไปนะโอเคแล้วเราก็บดค่ะสุดท้ายก็ต้องใช้แรงจากมือตัวเอง บดเข้าไปบดเข้าไปบดเข้าไปบดข้าวค่ะที่เราสามารถปลูกได้ผลผลิตที่มิวได้มานี่เราจะได้ฟางมาด้วยได้ทั้งข้าวได้ทั้งฟางค่ะ
นั่นคือของดีที่อยากได้เลยนะนั่นอ่ะอืมสุดท้ายแรงมนุษย์อีกแล้วชีวิตโอ้อุตส่าห์ทำมานึกว่าจะได้ออโต้ของเขาคำตอบคือยังค่ะเขาบอกว่าหิวมากตอนนี้ปั่นไม่ไปหมดแรงแล้วง่ำค่ะไปออกมาดูข้างนอกนิดนึงค่ะเขาบอกว่าวันนี้คือวันที่ฝนตกค่ะแล้วไงไม่ต้องก่อไฟก็ไม่รู้สึกหนาวอะไรกันทำไมเราไม่รู้สึกหนาวเลยคะแปลกจังเนาะโอ้ชุดเกราะก็ชุดธรรมดาเองก็แค่วันที่ฝนตกเท่านั้นเองค่ะอยู่ได้ชิวๆสบายมากเอาล่ะทุกคนค่ะในวันนี้ค่ะพาร์ทนี้แลกันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะมิวเห็นเส้นทางที่เราต้องไปแล้วเครื่องจักรไอ้น้ำต้องมาแน่นอนค่ะพลังแห่งไอ้น้ำไม่งั้นปั่นเรื่องพวกนี้ไม่ไหวสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้ออโต้เนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ